สวัสดีครับพี่น้องครับถือโอกาสสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับก็ตอนนี้ก็11:30แล้วมั้งนะครับมาร่วมยื่นหนังสือให้กับพี่น้องชาวชนเผ่าก็วันนี้ทางสายเชียงไกลไทยอ่อนได้นัดให้พวกเรามายื่นนะครับสวัสดีครับผมเป็นเลขาสส.นัตพลครับอ๋อเป็นเลขาสส.ใช่ไหมฮะนัตพลนะครับอ่าครับผมครับผมเดี๋ยวนะจับภาพพี่น้องก่อนก็เป็นชาวชนเผ่านะครับมาเพื่อที่จะยื่นหนังสือโดยผมรับจากงานจากป่าเชียงไกลไทยอ่อนเราอยู่ในเพจนักรบด่านเถื่อนที่จะมาร่วมยื่นหนังสือให้กับพี่น้องยังเดี๋ยวปั๊บไปนะครับวันนี้มากันหลากหลายครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาพี่น้องเราไปยื่นหนังสือเพื่อขอในเมื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขอนอสายไหมนะครับทำเกินกว่าเหตุจนพี่น้องประชาชนรู้สึกไม่สบายใจนะครับเขาก็คนไทยเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่น้องยืนบ้างก็ได้ยืนบ้างก็ได้นะครับยืนบ้างก็ได้เอาเก้าอี้พอนั่งไหมโอ้ยขาเก้าอี้หักเก้าอี้ไม่มีขาเก้าอี้ไม่มีขาเก้าอี้ไม่มีขาก็เอาพิงไว้เนาะล้มน้องล้มน้องล้มนะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงไอ้ที่พกมาด้วยนี่คืออะไรคือด้ามไม้ครับคือด้ามไม้อันนี้ยิงด้ามไม้ยิงด้ามไม้ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะอนุญาตหรือเปล่านะที่เรามานี่เจตนาเราคือยังไงครับเพื่อจะมาแสดงสัญลักษณ์ของชาวชนเผ่าเราใช่ไหมครับผมแล้วป้ายที่เขียนมานี่คืออะไรลองแบออกมาให้พี่น้องเราดูดิสักเดี๋ยวลองแบออกมาให้พี่น้องเราดูนะครับก็ไอ้ป้ายไม่ใช่ป้ายที่เขียนมาเนี่ยป้ายไปเปิดเผยด้านหน้าใช่ไหมครับผมแล้วคุณพ่อพูดไทยได้ไหมได้ครับผมได้อันนี้เรามาจากทางไหนครับเชียงใหม่ครับผมมาจากเชียงใหม่ต้องครับแล้วทีนี้เมื่อคืนนี้เดินทางมาด้วยรถหรือว่ามาเครื่องบินมาด้วยรถส่วนตัวครับมาด้วยรถส่วนตัวนะเราพอรู้ข่าวพอเห็นข่าวว่าชาวชนเผ่าซึ่งเป็นน้องตัวเล็กอายุยังไม่ถึง18ปีเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนะครับด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเราคิดยังไงก่อนแบบเป็นตัวเปิดมั่งเราคิดแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นมีความไม่ยุติธรรมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าของผมเจ้าของตัวเองนะครับตอบครับตรงนี้น่าจะชัดเจนกว่าครับครับแล้วทีนี้ทางพวกเรามาเนี่ยเนื่องจากว่าได้ทราบข่าวจากทางไหนว่าน้องถูกทำร้ายได้ทราบข่าวจากโซเชียลเพจชื่ออะไรชื่อเพจชื่ออะไรอันนี้ผมไม่จะเดี๋ยวมอบให้ทางเจ้าของเขาตอบเองครับผมโอเคนะครับก็เป็นพี่น้องชาวชนเผ่ามาจากหลากหลายจังหวัดนะครับนี่น้องคนที่ถูกทำร้ายวันนั้นน้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวต้องฮะต้องครับต้องนะครับวันนั้นป๋าได้สัมภาษณ์ไปหนึ่งแล้วเหมือนกับยังคาใจอยู่ไหมว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุก็ยังคาใจอยู่เนาะวันนี้พี่น้องเรามาช่วยกันโดยเรานำกันมาก็คือนักรบด่านเถื่อนที่เข้าไปช่วยน้องตั้งแต่ที่แรกเนาะวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วต่างประเทศเองก็ให้ความสนใจในกรณีของน้องนะเราจะทำให้มันเป็นตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีทางที่จะปฏิบัติอะไรที่มันเกินกว่ากฎหมายที่บัญญัติเอาไว้เพราะนั้นน้องยังเป็นเยาวชนอยู่ไม่ควรถูกกระทำอย่างนี้ถูกต้องไหมโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะพาผมเองก็ได้รับมอบหมายจากฝ่ายเชียงไกลไทยอ่อนให้เป็นคนมายื่นหนังสือแทนพี่น้องเราที่เป็นชาวชนเผ่านะครับพูดภาษาไทยก็อาจจะไม่ชัดแต่เจ้าหน้าที่คนที่ทำกับน้องวันนั้น
น่าจะเข้าใจว่าน้องเป็นเมียนมาใช่ไหมมันก็นะคนไทยมันพูดได้หลายสำเนียงอะเนาะถ้าไปเจอบ้านผมนี่พูดสวยตำรวจกรุงเทพงงเนาะวันนี้มากี่คนครับมาวันเนี้ยมาประมาณ40ท่านนะครับมาประมาณ40ใช่ไหมมาจากเชียงใหม่ทั้งหมดเลยไหมหรือว่ามาทุกภาคส่วนครับทุกภาคส่วนทีนี้ว่าประเด็นที่เราจะมายื่นวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างในกลุ่มชนเผ่าเราเดี๋ยวเราจะมีการแถลงอยู่ครับเดี๋ยวจะมีการหลังจากยื่นหนังสือเสร็จใช่ครับนะเดี๋ยวเราจะแถลงอีกทีนึงใช่ครับต้องรอให้ได้พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนใช่ไหมวันนี้ถ้าไม่ได้พบรัฐมนตรีเดี๋ยวเรากลับไหมไม่กลับนะนอนมั่นนี่นะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนอนมันหน้ารัฐบาลเนาะผมก็บ้านผมก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราช่วยกันทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้อันนี้ก็คือภาพของนิสิตนักศึกษานะครับนิสิตนักศึกษาชาติพันธุ์มุ้งนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อันนี้เราที่แต่งชุดนักศึกษามานี้ก็คือเป็นลูกหลานของชาวม้งใช่ไหมชาติพันธุ์ม้งครับชาติพันธุ์ม้งครับที่เป็นเรียนอยู่ในหลายวิทยาลัยครับอ๋อแข่งบ้างครับผมขอสัมภาษณ์พี่นิดนึงว่าพี่มาในฐานะคือเป็นแกนนำไหมในชาติพันธุ์ม้งวันนี้ครับผมมาเป็นเครือข่ายนะครับเป็นเครือข่ายแนะนำตัวนิดนึงเพราะว่าประชาชนเขาดูทั้งประเทศเลยตอนนี้อ๋อครับผมชวพลครับชื่ออะไรนะชวพลครับชวพลครับเครือข่ายชนชาติพันธุ์ม้งครับอ๋อครับผมโอเคพอดีผมเห็นม้งคนหนึ่งที่หน้าตาแปลกๆคือคุ้นมากเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์สักนิดนึงวันนี้คือคุ้นมากอ่ะผมไม่ทราบว่ามาจากเชียงใหม่ด้วยกันไหมกับคนเนี้ยอ๋อผมมาจากพะเยาครับอ๋อมาจากพะเยาทีนี้มงคนนี้มาจากไหนเนี่ยฮะโอ้วันนี้ป๋าสองคนละพาวเทศนะครับก็เป็นมงไปแล้วเป็นแต่สัญชาติแล้วสัญชาติแล้วนะครับอันนี้เราสัมภาษณ์กันให้กับเหตุนักรบด่านเถื่อนซึ่งฝ่ายเกรียงไกรไทยอ่อนกำลังดูอยู่นะครับว่ามีใครมาบ้างมามากน้อยแค่ไหนส่วนอันนี้คุณแม่ของน้องนะที่ถูกทำร้ายเนาะเราเคยคุยกันแล้วเนาะส่วนคุณพ่อวันนี้แต่งชุดสวยมากอันนี้ชุดประจำเผ่าป่ะคุณพ่อชุดประจำเผ่านี้เผ่าของคุณพ่อเผ่าอะไรเผ่าม้งครับเผ่าม้งนะอ๋อเนาะชุดสวยเนี่ยอย่างนี้โอ้โหน่าจะนัดผมล่วงหน้าผมจะได้แต่งบ้างนะอันนี้ถามน้องๆนักศึกษานิดนึงลูกน้องคนเล็กเรียนอยู่ที่ไหนลูกเรียนรามค่ะรามคำแหงทีนี้บ้านน้องอยู่ที่ไหนลูกอยู่จังหวัดตากทราบข่าวตรงนี้ได้จากช่องทางไหนบ้างลูกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะเฟซบุ๊กที่เขาแชร์กันไปใช่ไหมแชร์กันนะคะครับแล้วน้องมีความรู้สึกยังไงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำกับชนเผ่าของพวกเราอย่างนี้คือคิดในความรู้สึกของน้องนี่คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมทำเกินค่ะครับเนาะเราก็ว่ากันอ้าวคนเล็กค่ะแนะนำชื่อนิดนึงลูกค่ะชื่อปอค่ะชื่อปอชื่อน่ารักด้วยบ้านอยู่ไหนลูกอยู่จังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านแล้วน้องมาเรียนตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนลูกเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่รามคำแหงปีไหนแล้วลูกปี1ค่ะปี1เนาะอนาคตอยากเป็นอะไรอยากเป็นไกด์ค่ะไม่อยากเป็นตำรวจเหรอไม่อยากแนะนำตัวนิดนึงลูกสวัสดีครับผมชื่อจักราวุฒิครับจากกลาวุฒิมาจากจังหวัดน่านจังหวัดไหนนะจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านตอนนี้น้องเรียนอยู่เรียนอยู่ที่ปี3ครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะการจัดการบริหารการจัดการครับคิดว่าถ้าเรียนจบแล้วจะไปจัดการอะไรจัดการกับตำรวจไหมก็อาจจะเป็นผู้บริหารในบริษัทอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองครับผม
แสดงว่าพ่อแม่พอมีฐานะดิที่บ้านไม่มีฐานะนะครับมาเป็นครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าเรามีความฝันแล้วเรามีเป้าหมายชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับอยู่ที่อ๋อครับผมเอ้าน้องอันนี้จะเรียกว่าสวยกว่าเพื่อนไหมเนี่ยนะจะเรียกว่าสวยกว่าเพื่อนไหมตัวเล็กด้วยแล้วน้องน้องเรียนอยู่ที่ไหนลูกมอลามเหมือนกันค่ะมอลามเหมือนกันน้องมาจากจังหวัดไหนลูกมาจากตากค่ะจังหวัดตากค่ะบอกชื่อนิดนึงนี่ชื่อไอค่ะชื่อไอนะครับก็มาเรียนอยู่ปีเดียวกันไหมปีสองค่ะอยู่ปีสองนะครับแล้วถ้าเรียนจบแล้วไปเป็นตำรวจดีไหมฮะไม่ดีกว่าทำไมอ่ะลูกหนูก็ไปตามอาชีพที่หนูเรียนเนี่ยอ๋อแล้วหนูเรียนสายไหนลูกเรียนรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์อืมแล้วรัฐศาสตร์นี่ถ้าเรียนจบนี่เขาต้องเป็นอะไรลูกพวกปลัดอบต.อะไรพวกนี้ค่ะเป็นเอกคล้ายๆว่ารับราชการประจำใช่ไหมค่ะอืมแสดงว่าหนูอยากเป็นข้าราชการค่ะอยากเป็นผู้ว่าใช่ไหมนะครับก็อันนี้คือชนเผ่านะครับก็เดี๋ยวนัดกันกี่โมงที่จะขึ้นไปครับก็ที่นัดกันไว้คือเที่ยงเที่ยงใช่ไหมใช่ล่ะทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรารออยู่ในนี้หรือว่าต้องไปรอข้างในซึ่งเดี๋ยวผมจะไปติดต่อข้างในอีกทีนึงเอาอย่างนี้เอาว่าตรงนี้เขาเอาไว้รับประชาชนแบบช่วงที่มารอติดต่อแต่ถ้าผ่านตรงนี้ถ้ามันมีห้องรับรองข้างในก็น่าจะให้พี่น้องก็น่าจะมุฟไปข้างในใช่ใช่ใช่คือมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นเข้ามาติดต่อเข้ามาแป๊บเดียวอ่ะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ไปประสานงานข้างในโอเคแต่ยังไงส่งข่าวมาครับผมเฮ้ยอันนี้เผาอะไรเนี่ยเผาอะไรลูกข้าวมงมาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรลูกฮะอายุกี่ขวบแล้วสามขวบแล้วน่ารักน่ารักอายุกี่ขวบแล้วลูกห้าขวบค่ะห้าขวบค่ะแล้วไปเรียนโรงเรียนนี่เพื่อนเยอะไหมเยอะแต่งชุดที่ไปเรียนเปล่าใส่บรรสูงนี่ใส่ชุดประจำเผ่าอ๋อวันถ้าวันศุกร์นี่ใส่ชุดประจำเผ่าเรียนอะไรนะครับโอ้ยำยำยำวันนี้ก็มาจากที่ไหนน้องมาจากพ่อแม่ครับอันนี้พ่อแม่ฮะครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันเออให้จำหน้าได้วันนั้นไอ้ที่นักรบด่านเดินเขากินไก่ทอดจนหมดคันรถนี่คิดตังเท่าไหร่คิดตังได้นะไหนบาทอยู่นะนี่ยังเทียบด้วยเท่ากับที่เขาช่วยครอบครัวเราเออเหรอครับผมแจ็คแซ่ล้อกินเยอะกว่าเพื่อนนี่ยังช่วยอะไรเขาไม่ได้ครับเขาช่วยเราเยอะกว่าไอ้แจ็คหิวข้าววันนั้นน่ะเลยซัดไก่หมดคันรถเลยไก่มีเรื่อยๆครับมากินนะเนอะไก่มีเรื่อยเนาะเอาคิดตังค์ก็ได้แล้วมีใจอยู่ก็มีใจอยู่คุณพ่อรู้สึกอบอุ่นไหมวันนี้รู้สึกว่าครับอันนี้ผมทำหนังสือมาเรียบร้อยพร้อมที่จะยื่นนะครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือต่างประเทศได้เห็นว่าการต่อสู้ของเราในเพจนักรบด่านเถื่อนเราจะนำพาพี่น้องหาความยุติธรรมให้ได้ถ้าเกิดว่าพวกเราเองเนี่ยซึ่งเป็นคนทำมาหากินโดยสุจริตมันไม่ควรถูกกระทำอย่างนี้นะคุณพ่อนะเราจะสู้ไปด้วยกันจนกว่าว่าประเทศไทยมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับอาชีพตำรวจไม่ใช่ว่าคุณปฏิบัติหน้าที่บอกปฏิบัติตามหน้าที่แล้วคิดจะเอาใครใส่กุญแจมือเองก็ได้อะไรก็ไม่ได้เนาะถูกนะเราต้องไปด้วยกันไอ้หนูเอาไว้นี่คนนี้ป๋าเกรียงไกรใจอ่อนคิดถึงเป็นพิเศษเขาบอกว่าวันนั้นจากที่ป๋าเกรียงไกรเขาได้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ชัดเจนก็เพราะน้องเอาบอกชื่ออีกทีได้ไหมชื่ออะไรชื่อไหมชื่ออะไรนะไหมไหมเปิดหน้าหน่อยดิเปิดหน้าหน่อยดิไม่ใช่เดี๋ยวป๋าก็จำหน้าไม่ได้นั่นเห็นไหมชื่อไหมอายุเท่าไหร่แล้วลูก20แล้วค่ะ20แล้วมีครอบครัวยังทำไมอ่ะ
ยังไม่มีแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ยังดูใจกันอยู่ใช่ไหมค่ะแสดงว่ามีคนจองแล้วเนาะลูกเนาะค่ะคนสวยมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะแล้วอนาคตอยากได้ค่าสินสอดเท่าไหร่ให้พ่อกับแม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่หนีไปตามเขานะไม่ไม่เนาะให้เขามาขอเนาะใช่ถ้าเขารักเราเขาต้องมาขอแล้วลูกเนาะโอเคขอบคุณครับแล้ววันนี้ขาตัวบนครับได้ทำหนังสืออะไรมาบ้างวันนี้ก็มีที่สวัสดิ์เดี๋ยวเซ็นชื่อด้วยล่ะเซ็นแล้วเซ็นแล้วสวัสดิ์หน้ามาหาผมเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้ทางเลขาของสสนะครับไปติดต่อด้านในก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นอาคารรับรองคือเหมือนกับว่าประชาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมานะครับที่จะเดินมาทางมาชั่วคราวนะครับไม่ใช่ห้องรับรองที่จะรับรองพี่น้องประชาชนนะครับนั้นกำลังให้ทางเลขาของสสนะครับเข้าไปติดต่อข้างในว่าจะมีห้องให้ประชาชนหรือไม่นะครับก็อาคารรัฐสภาใหม่นะครับที่เอาว่าใช้งบประมาณสร้างมากมายน่าจะเยอะพอสมควรนะครับกำลังก่อสร้างและปรับปรุงเพราะนั้นเพื่อนสมาชิกนักรถด่านเถื่อนที่อยู่ใกล้อาคารรัฐสภานะครับถ้าจะมาสนับสนุนหรือมาเป็นกำลังใจให้กับชาวชนเผ่าวันนี้ก็ยังเดินทางมาทันนะครับเพราะว่าทางสสนัดไว้เที่ยงนะครับนัดไว้เที่ยงแต่พวกเราก็ต้องมาเตรียมพร้อมก่อนเวลาที่จะถึงเวลานัดวันนะเวลานัดนะครับเพราะว่าเรามาเนี่ยคือผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเขาเดินทางมาไกลจากเชียงใหม่นะครับจากเชียงใหม่มาก็ท่านเหนื่อยล้าพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวไลฟ์นี้ผมขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดสดข้างในให้พี่น้องได้เห็นอีกทีนึงขอบคุณและสวัสดีครับ